สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าไก่จะมาแนะนำวิธีการกรอกแบบฟอร์ม KETA ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเมื่อคืนป้าไก่ก็กรอกแบบฟอร์ม KETA ไปเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณ5ทุ่มนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงคืนก็ได้อีเมล Approve กลับมาค่ะเย้ดีใจมากๆเลยค่ะการกรอกแบบฟอร์ม KETA ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะใช้เวลาการกรอกประมาณ10นาทีเท่านั้นเอง wow. แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะก็จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมซึ่งเอกสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวป้าไก่จะมาแนะนำค่ะสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็คือพาสปอร์ตค่ะเช็คกันหรือยังคะว่าพาสปอร์ตของเราหมดอายุหรือยังเอ่ยที่สำคัญนะคะพาสปอร์ตนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนับจากวันที่เราจะเดินทางไปเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปเกาหลีช่วงไหนนะคะบวกไปอีก6เดือนเลยค่ะแล้วก็เช็คดูว่าหมดอายุไหมถ้าหมดอายุแล้วก็รีบไปต่อกันก่อนเลยค่ะอย่างที่2ก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะเป็นรูปถ่ายหน้าตรงแบ็คกราวด์สีขาวไม่ใส่หมวกไม่สวมแว่นนะคะแล้วก็ปัดผมให้เห็นหน้าชัดๆค่ะเวลาอัพโหลดไฟล์ไปก็จะได้ผ่านฉลุยเลยอย่างที่3นะคะก็จะเป็นบัตรประชาชนค่ะอันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปไว้นะคะเพียงแต่ว่าเราเอามาวางไว้ข้างๆตัวนะคะเพราะว่าในแบบฟอร์มเนี่ยเขาจะขอเลขที่บัตรประชาชนด้วยค่ะส่วนอย่างที่4นะคะก็จะเป็นเครดิตการ์ดค่ะเอามาวางไว้ข้างๆตัวอีกเหมือนกันค่ะพอถึงเวลาการชำระเงินเราก็จะได้กรอกได้ในทันทีเลยค่ะสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่อยู่ของเราในเกาหลีค่ะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเราก็จะเป็นข้อมูลของโรงแรมนะคะเราก็จะต้องเลือกนิดนึงนะคะว่าโรงแรมนั้นมีที่อยู่ที่ชัดเจนไหมมีรหัสไปรษณีย์ซึ่งเป็น5หลักนะคะแล้วก็เบอร์โทรค่ะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องนำมากรอกในแบบฟอร์ม KETA ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบจองไว้ก่อนแล้วก็ชำระเงินทีหลังนะคะเราก็เลือกเป็นโรงแรมแนวนี้ก็ได้นะคะเผื่อเรามีเหตุจำเป็นซึ่งเราไม่สามารถเดินทางไปได้เราจะได้แคนเซิลได้ง่ายๆค่ะอ๋อแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออีเมลของเราค่ะแนะนำให้เป็นอีเมลที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถเช็คอีเมลผ่านโทรศัพท์ได้ก็จะยิ่งดีค่ะแบบฟอร์ม KETA เนี่ยเราจะกรอกไปหลายๆคนในทีเดียวเลยก็ได้นะคะเราก็จะเริ่มจากขั้นตอนที่1ไปก่อนจนเสร็จขั้นตอนก่อนชำระเงินนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะกรอกแบบฟอร์มให้ใครเพิ่มอีกไหมเราก็กรอกเข้าไปเพิ่มได้เลยค่ะเขาก็จะลดขั้นตอนแรกๆออกนะคะแล้วก็กรอกเฉพาะรายละเอียดของบุคคลคนต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะกรอกแบบฟอร์ม KETA ให้กับใครนะคะก็ต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ไฟล์ทุกอย่างให้เหมือนกับของเราแล้วก็มาวางไว้ใกล้ๆกันเลยค่ะเตรียมเอกสารกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์ของ KETA นะคะก็จะเป็น k-eta.go.kr ค่ะใครสะดวกทางไหนทำทางนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทางคอมพิวเตอร์นะคะเหมือนกันเลยค่ะทั้งหมดก็จะมี7สเต็ปนะคะก็เราเริ่มที่สเต็ปแรกกันก่อนค่ะเขาก็จะถามว่าเราอยู่ในทวีปอะไรแล้วก็อยู่ในประเทศอะไรค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะถามว่าเรายินยอมให้เขาเปิดเผยข้อมูลไหมหรือว่าอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะเราก็อกรีไปให้ทั้งหมดนะคะจากนั้นกด next ได้เลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเขาก็จะให้ใส่เลขที่พาสปอร์ตกับอีเมลของเราค่ะก็กรอกไปให้เรียบร้อยจากนั้นกด next ค่ะสเต็ปที่3จะเป็นการอัพรูปพาสปอร์ตกับใส่รายละเอียดของเรานะคะก็เริ่มต้นกันที่การอัพโหลดไฟล์พาสปอร์ตก่อนเลยค่ะก็เราก็ได้เตรียมไฟล์ไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงไฟล์ออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะให้ระบุสถานที่ออกพาสปอร์ตนะคะก็ใส่ไทยแลนด์ไปเลยค่ะใส่เพศนะคะแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของเรานะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะดูดีๆนะคะเขาจะให้ใส่เซอร์เนมก่อนนะคะซึ่งเป็นนามสกุลนะคะแล้วก็ช่องต่อไปก็จะเป็นชื่อค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะเลขที่พาสปอร์ตนะคะวันหมดอายุของพาสปอร์ตค่ะเราก็ดูได้จากพาสปอร์ตของเราเลยค่ะส่วนช่องสุดท้ายของตรงนี้เขาจะให้ใส่เลขที่บัตรประชาชนค่ะก็กรอกลงไปได้เลยจากนั้นกด next ค่ะสเต็ปต่อไปนะคะเขาก็จะถามว่าเรามีสัญชาติอื่นๆไหมนะคะถ้าไม่มีก็โนนะคะช่องต่อไปก็จะให้ใส่เบอร์โทรของเราค่ะต่อไปนะคะเขาจะถามว่าเราเคยไปเกาหลีมาก่อนหรือเปล่าค่ะถ้าเคยไปก็ yes ไม่เคยก็โนค่ะถัดมาเขาก็จะถามว่าวัตถุประสงค์ในการไปเกาหลีของเราเนี่ยเพื่ออะไรนะคะเราก็จะเลือกทัวร์นะคะแล้วก็จะขึ้นคำว่า individual หรือว่า group ทัวร์นะคะเราก็เลือกว่าเราไปแบบไหนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปท่องเที่ยวเองนะคะก็เลือก individual ทัวร์ได้เลยค่ะ
ถัดมานะคะเขาก็จะให้ใส่ที่อยู่ในเกาหลีของเราค่ะที่บอกว่าให้เตรียมชื่อที่อยู่รายละเอียดของโรงแรมไว้ก็คือเราจะมากรอกตรงนี้นะคะโดยเริ่มจากการใส่รหัสไปรษณีย์ค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นที่อยู่มานะคะให้เราเลือกว่าโรงแรมเราเนี่ยที่อยู่อยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็กดเลือกไปค่ะแล้วก็ใส่ชื่อโรงแรมค่ะช่องต่อมาก็จะเป็นการกรอกเบอร์โทรที่โรงแรมในเกาหลีค่ะช่องต่อไปนะคะเขาก็จะถามเรื่องอาชีพของเราค่ะว่าเราทำงานอะไรนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ทำงานก็ตอบ unemployed ค่ะจากนั้นก็จะมีอีก2ข้อนะคะว่าคุณเคยเป็นโรคต่างๆหรือเปล่าหรือว่าคุณเคยทำอาชญากรรมอะไรมาประมาณนี้หรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ก็ตอบ no ทั้ง2ข้อเลยค่ะเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นช่องที่เราจะต้องใส่รูปภาพของเราแล้วค่ะเราก็ได้เตรียมไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขนาดจะต้องเล็กนิดนึงนะคะไม่มากกว่า100 KB ค่ะเราก็อัปโหลดไฟล์ตรงนี้เข้าไปได้เลยค่ะสเต็ปต่อไปนะคะก็ใส่ชื่อประเทศค่ะแล้วก็จังหวัดที่เกิดช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นการกรอกวันที่เราคาดว่าจะเดินทางไปที่เกาหลีค่ะเราก็กรอกไปเลยว่าเราจะไปช่วงไหนนะคะสเต็ปต่อมานะคะเขาก็จะถามว่ามีคนรู้จักที่เกาหลีไหมส่วนป้าไก่เนี่ยก็ตอบโนค่ะถัดมานะคะเขาจะถามว่ามีเพื่อนร่วมทริปไปด้วยหรือเปล่านะคะป้าไก่ไปกัน4คนนะคะป้าไก่ก็ตอบไปตามความจริงเลยว่าไปกัน4คนมีใครบ้างก็กรอกให้ครบเลยค่ะแล้วก็ของทุกคนเนี่ยป้าไก่ก็จะทำแบบนี้ให้เหมือนกันนะคะต่อไปเขาก็จะถามว่าเราเคยไปต่างประเทศมาอีกบ้างไหมเราก็ตอบไปตามความจริงนะคะเคยไปกี่ครั้งอะไรเราก็เลือกได้เลยค่ะถัดมานะคะเขาก็จะถามว่าเราทำงานอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ทำงานก็ตอบโนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทำงานเนี่ยเขาก็จะให้ใส่ชื่อบริษัทนะคะเบอร์โทรบริษัทแล้วก็เงินเดือนของเราค่ะจากนั้นก็กด next ไปเลยหน้านี้นะคะเราก็จะต้องทำการรีวิวข้อมูลต่างๆที่เรากรอกไปนะคะตั้งแต่แรกว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนไหมตัวสะกดนะคะอีเมลเบอร์โทรศัพท์รายละเอียดต่างๆครบถ้วนถูกต้องไหมนะคะถ้าเกิดว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่หน้าชำระเงินได้เลยค่ะส่วนใครที่เดินทางหลายคนนะคะแล้วก็อยากจะกรอกแบบฟอร์มนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวด้วยนะคะเราก็กดไปที่ Add Member นะคะมันก็จะเด้งกลับไปที่หน้ากรอกพาสปอร์ตนะคะเราก็จะใส่พาสปอร์ตแล้วก็รายละเอียดอื่นๆของคนถัดไปได้เลยค่ะเมื่อครบทุกคนตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็กดไปที่หน้า Make Payment ค่ะเมื่อไปที่หน้าการชำระเงินแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรากรอกหลายๆคนนะคะเขาก็จะให้ชำระเงินในครั้งเดียวเลยค่าบริการนะคะคนละ 10,000 วอนก็ตกประมาณสัก300บาทบวกลบค่ะขึ้นอยู่กับเรทแต่ละวันด้วยค่ะเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีอีเมลเด้งมาที่เราค่ะว่าเขาได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราก็รอผลซึ่งของป้าไก่นะคะโชคดีมากๆเลยค่ะได้รับผลภายใน1ชั่วโมงค่ะก็ส่งมาทางอีเมลนะคะเราก็ปริ้นตัวนั้นนะคะเก็บไว้แล้วก็นำไปใช้เวลาเราเดินทางไปที่เกาหลีค่ะ KETA เนี่ยจะมีอายุ2ปีนะคะใน2ปีนั้นเนี่ยเราจะเดินทางไปเกาหลีกี่ครั้งก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละครั้งนะคะจะต้องอยู่ไม่เกิน90วันนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าพาสปอร์ตของเรานะคะหมดอายุก่อน2ปีเนี่ยตัว KETA เนี่ยก็จะหมดอายุพร้อมกับพาสปอร์ตของเราค่ะซึ่งเราจะต้องไปกรอกใหม่ในครั้งหน้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนการกรอก KETA ไม่ยากใช่ไหมคะอย่างที่ป้าไก่บอกก็คือว่าถ้าเราเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะการกรอก KETA นี่ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยค่ะเมื่อเราได้รับการ approve นะคะเราก็พิมพ์เอกสารออกมาเพื่อแนบกับเอกสารต่างๆที่เราจะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีในครั้งหน้าค่ะเอกสารต่างๆนะคะก็จะมี KETA นะคะมีพาสปอร์ตของเราซึ่งอันนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้มีวัคซีนพาสปอร์ตด้วยค่ะแล้วก็ก่อนเดินทางเข้าเกาหลีนะคะก็จะต้องทำ QR code แล้วก็การตรวจ PCR ด้วยก็เดี๋ยวใกล้วันเดินทางแล้วถ้าได้ทำขั้นตอนต่างๆตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะการมี KETA แล้วก็ยังไม่การันตีนะคะว่าเราจะได้เข้าประเทศเกาหลีหรือเปล่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอื่นๆให้พร้อมด้วยค่ะเมื่อถึงตม.เกาหลีนะคะทางเกาหลีเขาก็จะพิจารณาเอกสารของเราอีกทีนึงค่ะแต่มั่นใจได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดานะคะที่เรามีวัตถุประสงค์ไปท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่ายังไงเราก็ต้องผ่านเข้าประเทศได้แน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนกรอกแบบฟอร์มสำเร็จลุล่วงผ่านได้ในครั้งเดียวค่ะใครได้ผลยังไงหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวป้าไก่จะเข้าไปช่วยดูให้ค่ะและเราจะได้เข้าไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันนะคะ
อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเด้งป้าไก่ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ